วิดีโอคลิปเมียหลวงชูทะเบียนสมรสกลางงานแต่งของ10ตำรวจเอกรายหนึ่งกับหญิงสาวคนใหม่กลายเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลถึงพฤติกรรมโลก2ใบและยังงงว่าแต่งไปได้ยังไงทั้งที่ฝ่ายชายยังไม่อยากจากกันแถมด้วยคลิปที่ระบุว่าเป็นแม่สามีตบศีรษะฝ่ายชายระหว่างที่คู่บ่าวสาวป้ายแดงกำลังนั่งฟังพระสวดถือเป็นศึกศักดิ์ศรีของเมียหลวงที่อยู่กินกับฝ่ายชายกันมากว่า15ปีพร้อมกับมีทายาทด้วยกันถึง2คนต้องมาเจอภาพบ้าตาบาดใจโดยที่ไม่ทันตั้งตัวงานนี้เจ้าตัวใช้สิทธิ์ที่ตามกฎหมายฟ้องเรียกค่าทดแทนขณะที่พ่อและแม่ของฝ่ายชายก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันร้อนถึงต้นสังกัดอย่างสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทพบว่าเจ้าตัวลาพักผ่อนยาวไปถึง20กุมภาพันธ์นี้ผู้กำกับเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงหากพบว่าผิดจริงจะดำเนินการตามวินัยสั่งขัง30วันส่วนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าแม้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่น่าจะคิดได้ว่าส่งผลต่อตัวเองและองค์กรอย่างไรเมื่อศึกษาไปถึงพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปี2547และระเบียบกตล.ว่าโดยการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยตำรวจปี2549กำหนดโทษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาวอยู่แล้วได้แก่ 1. ตำรวจเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นหรือชายอื่นโดยที่มีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วและเกิดเรื่องเสื่อมเสียกักขัง30วัน 2. ได้หญิงหรือชายเป็นภรรยาหรือสามีแล้วไม่เลี้ยงดูเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหายกักขัง30วัน 3. จดทะเบียนสมรสซ้อนกักขัง30วัน 4.ไม่เลี้ยงดูคู่สมรสและบุตรและไม่ยกย่องฐานานุรูปกักขัง30วัน 5. ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในใบสำคัญการหย่าเกี่ยวกับการอุปการะบุตรความผิดครั้งแรกภาคทันครั้งที่2ไม่ว่าจะเป็นการหย่ารายเดียวกันหรือไม่ก็ตามกักยาม3วันครั้งที่3และครั้งต่อไปกักยาม3วันและพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวนอย่างไรก็ตามการประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควรแบบนี้ยังถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแต่หากพบว่ามีพฤติกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นทำหลายครั้งหลอกเอาเงินเอาทองใช้อำนาจหน้าที่บังคับข่มเหงกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจะเป็นการกระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งมีบทลงโทษที่หนักขึ้นปัจจุบันข้าราชการตำรวจมีมากกว่า 200,000 นายแบ่งเป็นสัญญาบัตรกว่า 80,000 นายชั้นประทวน 120,000 นายนอกเหนือจากปัญหาสัมพันธภาพในที่ทำงานแล้วยังมีปัญหาส่วนตัวเช่นเรื่องครอบครัวการเงินสุขภาพนำไปสู่ภาวะทั้งโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายมาแล้วเรื่องความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวหากใช้การลงโทษอย่างเดียวแม้ส่วนหนึ่งจะได้ความยุติธรรมได้ความสะใจจากกองเชียร์แต่อีกแง่มุมหนึ่งเมื่อตำรวจนายนั้นเป็นจำเลยสังคมไปแล้วอาจจะเป็นการผลักให้เขาไปสู่จุดจบชีวิตที่เราอาจคาดไม่ถึงปัญหาชีวิตคู่ปัญหาครอบครัวจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สังคมควรให้ความสนใจด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง